ลัคนาราศีพิจิกตอนนี้มีดาภาดัสสดีโคจรวิปริตพักองศาจะเป็นเช่นไรพร้อมบอกทางแก้อีพีนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีพิจิกที่รับชมอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับอ p พีนี้ครับอาจารย์เกตเทวาจะมาบอกจะมาเตือนนะครับหรือบอกทางแก้ให้ครบเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่ใหญ่มากนะครับได้โคจรวิปรลิตพักองศาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับและจะเดินหน้าอีกทีหนึ่งก็คือในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2568เลยนะครับเรียกว่าโคจรพักองศาหลายเดือนครับและช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับก็โคจรวิปรลิตพักองศาอยู่ครับเพราะฉะนั้นส่งผลอย่างแน่นอนนะครับแต่ อาจารย์ไม่ได้บอกแค่ปัญหาอาจารย์จะบอกทางแก้ให้เสร็จสับเลยจะได้ไปวางแผนชีวิตจะได้ไปต่อได้ครับอ่าทีนี้มันเริ่มกันเลยนะครับว่าจะส่งผลเช่นไรครับอันดับแรกต้องรู้กันก่อนว่าดาวพฤะสบดีนะครับเป็นตัวแทนสองเรือนพบเรือนพบแรกคือพบกระดุมพระครับกระดุมพระเนี่ยเป็นเรื่องการเงินรายได้ทรัพย์สินครับของชาวพิจิกครับ เพราะฉะนั้นเมื่อดาวการเงินเดินถอยหลังพักองศานั่นหมายความว่าการเงินเรามีสิทธิ์ที่จะยึกยักมีสิทธิที่ยังไม่ได้ตามที่หวังไว้หรือมีสิทธิ์จะโดนเด้งหรือยืดออกไปเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้รัดกลุมอย่าไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงในช่วงเวลานี้หรือจะลงทุนอะไรต้องตรวจสอบให้ดีให้รอบคบอบอก็จะทำให้เราเนี่ย รอดจากการเงินได้หรือจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องฝากเลยนะครับในเรื่องการเงินแต่ข่าวดีก็คือว่าดาวพฤหัสบดีที่พักองศาในปีนี้นะครับเล็งลักนณาเราอยู่ก็แปลว่าถึงแม้จะโคจรไม่ปกติแต่ยังมีส่วนให้เราได้เงินแต่มีสิทธิ์ที่จะได้ช้ายืดออกไปแทนที่จะได้วันนี้อไปได้เดือนหน้าอย่างเงี้ย นะครับแมก็ต้องวางแผนต้องรัดกลุ่มนะครับในการใช้ใจ่ายเงินในการบริหารเงินใครทําธุรกิจอยู่ชาพิจิตาถ้ามีลูกค้าบอกจะจ่ายแล้วไม่จ่ายนี่ไม่ต้องตกใจนะครับต้องพยายามติดตามถามไถ่ทวงติง่งถึงจะได้มานะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวการเงินพักองศาก็มีเรื่องดีๆนะครับเช่นลูกค้าเก่า ลูกหนี้เก่าไงเพราะนี้ก็คือเงินไงคือใครที่ติดเงินแล้วค้างเราอยู่เนี่ยในช่วงเวลานี้ถึงวันที่14กุมภานะครับอยากให้ไปติดต่อไปเจราจาไปถามไทยมีสิทธิ์จะได้เงินคืนมาบ้างนะครับเห็นไหมเพราะนั้นลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆงานเก่าๆเนี่ยเอากลับมาทำเนี่ยไปติดต่อมีสิทธิ์เขาจะจ่ายเราเห็นไหมก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วถ้าถามว่าอ่ะถ้ารู้สึกว่าเงินจะไม่พอหรือเงินจะไม่มาตามนัดเนี่ยต้องแก้ยังไงครับนี่ไงครับบอกทางแก้ให้เสร็จสับ 1. วางแผนด้านการเงินอย่าไปใช้จ่ายอย่าสรุสุรล่ายอย่าไปลงทุนอย่าไปเก่งกําไรอะไรในช่วงเวลานี้นะครับประคับประคองไปก่อนหรือทําอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนหรือซื้อของเป็นเงินสดเราจะซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยจ่ายเงินไปก่อนก็ไม่ควรของมาก็ค่อยจ่ายนะครับหรือเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องดูลูกค้าให้ดีๆอะไรแบบนี้นะครับเช็คกันให้ดีๆตรวจสอบให้มากขึ้นเนี่ยการเงินการทองก็ยังจะ มีอยู่ได้นะครับหรือทำอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนตลอดเวลาในเรื่องการเงินซื้อกันเป็นเงินสดยื่นหมูยื่นแมวอะไรอย่างเงี้ยคือดีที่สุดอย่าไปปล่อยสินเชื่ออย่าไปปล่อยอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงเวลานี้เด็ดขาดเลยนะอ,อหรือ,อย่าไปค้ำประกันใครนะเนี่ยโอ้โหบอกเลยถ้าทำช่วงเวลานี้มีสิทธิ์จะไม่ได้คืนมีสิทธิ์จะเสียเลยเป็นหนี้ศูนย์เห็นไหมถ้าฟังแล้วรู้ วางแผนแล้วก็บอกทางแก้ก็ลอดก่อนแล้วนะครับตรงนี้นั้นฝากหน่อยนะครับในเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้ใช้จ่ายอย่างประหยัดจ่ายเฉพาะที่จําเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยช้อปปิ้งเนี่ยก็อย่าไปมีอย่าไปเอานะครับไม่โลภมากลาบไม่หายอย่างแน่นอนเพราะว่าเห็นชัดๆกันเลยนะครับในช่วงเวลาเนี้ยข่าวที่ออกมาเป็นยังไงครับโอ้โหตั้งแต่ทองเห็นไหมซื้อของกับราคาไม่สมดุลกัน อ่าแล้วก็ธุรกิจนะครับชวนให้ลงทุนเห็นไหมลงทุนไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาเห็นไหมแต่ของผมก็เป็นสายความเชื่อสายโหราศาสตร์แต่เราทําแบบถูกต้องไงอาจารย์ก็ไม่ได้โลภมากให้ต้องมาทํานู่นทํานี่เห็นไหมก็อยู่กันดูดวงดูดวงก็ราคาค่าครูแค่7 9 9บาทแอดไลน์แอดไซเทเหกห้ามาแค่นี้ก็จบแล้วนะครับก็ดูดวงกันไปนะครับ เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเห็นว่ามีข่าวเรื่องเงินเงินทองทองเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็ฝากด้วยว่าชาวพิจิกอย่าไปเป็นเหยื่อของเขาหรือแก๊งคอรเซนเตอร์จะถามหาเราเยอะเราก็อย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่เมคเซนต์นะครับเนี่ยลอดหมดเลยนะครับฝากไว้เป็นกําลังใจนะให้ชาวพิจิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดาวการเงินยังเล็งลัคนาเราอยู่ให้ขยันสู้ลุยช่วงนี้ต้องทําเป็นสองเท่าสามเท่าถึงจะได้เงินเช่นอะไรตะก่อนทําครั้งสองค้งสมมติได้ 1ล้านกลับไปนอนบ้านได้แล้วแต่ครั้งเนี้ยถึงสิบสี่กุมภาต้องทําประมาณ3ครั้ง4ี่ครั้ง5ครั้งอ่ะถึงจะได้1ล้านเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เข้าใจตรงกันนะครับให้ขยันสู้ลุยเนี่ยเราก็จะยังผ่านได้นะครับตรงนี้ข้อแรกเอาไปก่อนนะครับพบกูรูพักกันเงินต้องวางแผนตามนี้นะครับอาจารย์ก็มีเรื่องอยากจะฝากเล็กน้อยครับอาจารย์มีผู้ติดตามอีก1น0 0 0แกว่าคนแล้วเนี่ยใครมีสินค้าอยากเพิ่มอยอดขายเพิ่มกำไรมาลงโฆษณาตรงนี้ได้เลยนะครับช่องสีเขียวกรอบสีเขียวนี้จะเป็นของคุณนะครับและที่สําคัญครับ นี่ครับอาจารย์เคยออกอีเวนต์แต่ตอนนั้นอาจารย์คิดเงินนะแต่อันเนี้ยอาจารย์คืนกําไรครับใครมีสินค้าใครมีโปรดักอยากจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยบอกอาจารย์เกตเทว่าได้ครับอาจารย์ออกอีเวนต์เรียกลูกค้าให้ฟรีๆไปเลยนะครับเออเรียกว่าใครปิดการขายให้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจก็แอดไลน์แอดไซเกตเวกห้าแล้วพิมพ์ว่าออกอีเวนต์นะครับอาจารย์ไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหม เคยเออกอีเวนต์เกี่ยวกับรถนี่ยคนก็มาดูกันเต็มก็ปิดการขายขายรถได้ตั้งหลายคันถ้าเรามีสินค้าล่ะอาจารย์ไปนะแล้วอาจารย์เลิกเกิดดีมากนะบอกเลยเลิกเกิดอาจารย์เนี่ยหรืออาจารย์ไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยมักจะมีคนมากินร้านนั้นตลอดเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไปธุรกิจใครอีเวนต์ไหนเนี่ยเชื่ออะคนมาเยอะแล้วเดี๋ยวท่านจะปิดการขายท่านจะรวยอถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับอ่ะอีกเรือนพบหนึ่งครับดาภัสสดีเป็นตัวแทนพบปุตตะครับปุตตะเนี่ย แปลว่าลูกบริวารได้หมดเลยนะแล้วดาวลูกบริวารพักองศาหมายความว่าไงลูกมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอ่าถ้าเรารู้ว่าลูกจะป่วยเราก็ต้องดูแลให้ดีไงอย่าไปให้กินอะไรแปลกๆอย่าไปให้ซุกซนในที่แปลกๆนะครับอย่าไปอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็จะล่อหรืออย่าไปคบเพื่อนที่มันไม่ดีเนี่ยก็ดูแลกันไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าป่วยก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลหรือดูแลอย่างใกล้ชิดอ่าดีหรือลูกจะดือ้อ ดื้อใช่ไหมดาวพฤหัสต้องแก้ด้วยการใช้เหตุและผลอย่าไปใช้อารมณ์กับลูกนะครับเพราะถ้าใช้อารมณ์ก็จะพังครับบอกเลยอ่าเพราะนั้นดูแลเรื่องลูกบริวารคนที่เราดูแลบางทีปุตตะแปลว่าพ่อแม่กันนะพ่อเราเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยฟังค่อ,คอย,ค,อยคุยกันใจเย็นๆนะครับก็จะผ่านได้ปุตตะสองแปลว่าอะไรลูกน้องบริวารไงลูกน้องอ,ะอ่ะอ่าลูกน้องป่วยลูกน้องลา อะก็เตรียมหากําลังพลสํารองมาเสริมหรือช่วงนี้คุยกับลูกน้องดีๆอ่าอย่าไปใส่อารมณ์กับลูกน้องไประเบิดลงกับลูกน้องก็พังหมดเลยสิครับงานก็ไม่ได้อ่าหรือสองทางแก้อีกอันหนึ่งก็คือกระตุน้นอัดฉีดให้โบน,นัสให้อินเซนティブเพิ่มใครทําได้ในช่วงนี้ถึง14บกุมภาอัดไปเลยบวกๆเข้าไปจ่ายเข้าไปเนี่ยรับรองเขาจะขยันตั้งใจไงเห็นไหมให้กําลังใจแรงจูงใจหรือโมดิเวต หรือพาไปสัมมนาพาไปให้ความรู้อะไรเพิ่มเติมครับพอบริวารเก่งเราก็จะสบายไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยหรือปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆมีเข้ามาก็ยังไม่สําเร็จง่ายๆก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องทําแล้วทําอีกต้องทําหลายรอบทําหลายครั้งอ่ะก็ทําไปสิครับทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จหรือปุตตะแปลว่าเสี่ยงโชคอีกอ่ะโอ้ช่วงนี้ก็ตามเลขเก่าๆเลยเลขห้าเนี่ยเดี๋ยวก็ออกอีกจะออกอยู่บ่อยๆเลยไปจนถึงงวด สิบกกุมภาณ์ถึงจะหลุดกันไปนะครับเห็นไหมนี่เราก็อาไปใช้ได้แล้วห้าตอนนี้อยู่กระดามมันยู5 0้าก็มีเกณฑ์จะมาแล้วดาวอังคารเลขสามอีกเราก็เดินพักองศาโอ้โหห้เนี่ยเพราะนั้นถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคก็ตามเลกเก่าๆนะครับแต่ถ้ามองเป็นลูกหลานบริวารดูแลให้ดีอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้เหตุผลใช้ปัญญานะครับจะพาสําเร็จหรือบางทีเราคุยเองไม่ได้ใช่ไหม เราก็ให้อีกคนหนึ่งคุยต้องมีคนกลางมีในหน้ามีบัฟเฟอร์สมมติเราเป็นพ่อก็ให้แม่คุยเราเป็นแม่ให้พ่อคุยหรือพ่อแม่ไม่มีให้ปู่ย่าตายายช่วยคุยหรือเราเป็นหัวหน้าเราหาลูกน้องคนที่สนิทที่สุดนะครับแล้วเอาคนนั้นน่ะมาคุยแล้วก็คนนั้นไปกระจายต่อ,ตอทั้งหมดถ้าเราไปอธิบายกับลูกน้องทั้งหมดสิบคนร้อยคนบางทีไม่ได้นะต้องหาคนกลางไงเป็นลําโพงเป็นเครื่องขยายเสียงให้เราเห็นไหมนี่บอกทางแก้เลยนะหรือดีไม่ดีไปทําบุญ ดาวพระองศาต้องทําบุญเยอะๆช่วงนี้ก็ระดูอะไรทอดกระถินทอดพระป่าไปทําเลยจะดีมากนะพยายามอย่าไปคนเดียวพาลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดสนิทกันไปร่วมบุญด้วยนะจะเป็นอะไรที่ดีต่อใจเรามากๆเลยนะครับเห็นไ,ไหมคลิปนี้บอกเลยถ้าทําตามนี้รอดและรวยมากเพราะเราวางแผนดักไว้หมดแล้วเห็นไ,ไหมเพราะนั้นทําตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับ แน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะ ข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพดวงเราเองไงมีไว้ดีอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อท้ายคลิปมีบอกนะครับและใครอยากดูดวงแม่นๆลึกลกละเอียดละเอียดสไตล์อาจารย์เจเทวาดูแล้เป็นแบบไหนฟังตามนี้<อ>ได้ครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับ ก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทริตโทเลิกพัฒนโนเลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว,ว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กกเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอก แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมในเจ็ดร้ยเก้าสบ้าบาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลกักพันหลกักหมื่นหลกัลกแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับและนี่ก็คือภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพรูปดวงเราเองนะครับ ก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสันเลยนะครับนั่นแหละครับสีสันนี้จะมีบ่งบอกครับมีเหตุผลเพราะฉะนั้นไปฟังข้อดีกันเลยครับว่ามีภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลลูกดวงเเอยงหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมีไว้ดีอย่างไรครับข้อแรกครับเราจะได้รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงไงยเพราะดูดวงแม่นแม่นไม่ได้ฟังที่ราศีนะครับฟังที่ลัคนาใช่ไหมผมจะเขียนเลยลัคนาสถิตราศีมมถุนาธาตุลมอะไรเงี้ยนะครับรู้ รู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกเกิดสู่ความมั่นคงฟังตรงดวงแม่นยำนะครับสองมีคาถาบูชาดวงชะตาครับเห็นไหมครับมีคาถาเงินล้านคาถาผู้ชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านยิ่งส่วนที่เป็นมงคลเสริมดวงหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้ง่ายขึ้นครับและพื้นหลังครับก็คือสีเรียกว่าสีเล่งดวงครับเป็นพื้นหลังนําไปใช้ในชีวิตจริงเรียกว่ารู้สีพารวยพาสมหวังสมปัรถนานําไปใช้ธุรกิจได้ในชีวิตประจําวันได้เช่นสีเสือ้อแก้วสีของ โลโก้แบรนด์บริษัทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีนิ่งความสําคัญมากในยุคดิจิตอลนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้กันครบเลยนะแล้วข้อสี่ครับบันทึกภาพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นมงคลนะครับถ้าไปทําบุญก็เขียนภาพดวงนี้แล้วก็ขอพอรอธิษฐานจะทําให้สำลีผลได้เร็วขึ้นเหมือนภาพตัวอย่างไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับเขียนแค่เส้นขีด,ขดเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแค่นั้นแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ผมให้ไป ก็เขียนชื่อามสก,กุลวันเดือนปีเกิดเวันเกิดจังหวัดเกิดแล้วคำขอพอรนี่แหละครับจะประสบความสำเร็จเช่นอะไรกระเบื้องผ้าห่ผมผ้าพระประธานคืออะไรก็ได้ที่เขาให้ประกามา,าเขียนน่ะนะครับเวลาไปทําบุญก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมก็มีภาพตัวอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับนําภาพที่ให้ไปไปพิมพ์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราก็ได้หรือถ้ารู้จักเจาอาว่าอะไรเงี้ย ที่วัดถ้าเขาให้เอาไปไว้ก็ยิ่งดีนะครับดวงจะแข็งเฮงปังดวงจะเปิดใครจะมาขโมยดวงเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะทฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคือตำแหน่งที่ว่างตรงนี้ครับจะเป็นเลขมงคลครับนี่ครับเราจะมีเลขมงคลบอกเราจะให้ไปสามหลักก่อนนะครับตรงนี้สามหลักเนี่ยเอาไปใช้ต่อท้ายชื่อในลาย ต่อท้ายชื่ออีเมลต่อท้ายชื่อเฟซอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเลขที่มีพลังพลังก็จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญร่ํารวยได้และอีกอันหนึ่งที่จะให้ก็คือรหัสลับรหัสรวย6หลักครับ6หลักก็คือใช้เป็นรหัสหรือพาสเวิร์ดได้ทุกแอปทุกโปรแกรมเช่นแอปธนาคารเวลาจะเข้าไปเช็คยอดเงินเวลาจะโอนเงินต้องกดรหัสเห็นไหมหกหลักอีเมลเราหรือโปรแกรมที่เราใช้บ่อยเฟซไอจีทิกต็อกรหัสมือถือ หุ้นอ่าทุกอย่างที่มันมีรหัสให้เราใส่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ส่งในภาพนะครับเดี๋ยวคนจะก๊อปออกไปได้ส่งให้ในลายไม่อยู่ในภาพดัวของเรานะเพราะฉะนั้นนอกจากได้รู้ลัคนารู้รู้คาถาบูชาดีๆนะครับได้ตัวเลขดีๆไปแล้วเนี่ยยังจะได้เลขพานรวยรหัสรับรหัสรวยอีกด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขต,ตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะ เห็นไหมครับมันมีตัวอย่างหรือบางคนไปเปลี่ยนรหัสตู้เซฟครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเงินมีทองเก็บมีตู้เซฟมากขึ้นก็คือรวยขึ้นไงเห็นไหมรหัสดีมีชชยไปกว่าครึ่งนะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นนี้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตรงนี้อยากได้แล้วใช่ไหมครับมาเลยครับง่ายมากครับใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดไลน์แอดไซเกเทลห้าหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยว่าสั่งภาพดวงครับบูชามาที่สามร้อยเก้าสบ้าบาทเพียงเท่านั้นครับ แล้วก็พอบูชาโอนมาแล้วนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะผูกดวงให้เลือกสีเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณเพียงเท่านั้นเฉพาะเฉพาะตนของใครของมันตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําส่งให้ในไลน์นะครับก็เอาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็สั่งมาได้เลยจองมาได้เลยนะครับจองก่อนทําก่อนรวยก่อนนะครับมีสิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะ